รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกองรีดรีเทล BKER เติบโตอย่างยั่งยืนกับการลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์คุณภาพจองซื้อ 18-22 และ25พฤศจิกายนที่ธนาคารกรุงเทพและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญเพิ่มเติมในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เติบโตอย่างแข็งแกร่งผลประกอบการ9เดือนแรกปี2562มีกำไรสุทธิ 1,185 ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า 37,182 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ39เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการตามแผนกลยุทธ์ส่วนผลประกอบการไตรมาส3ปี2562นั้นปตท.สผ.มีกำไรสุทธิ358ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า 11,019 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14เมื่อเทียบกับ315ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า 1,401 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี2561ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการมาเลเซียเช่นเดียวกันโดยคุณพงษ์สะทอนทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สผ.พูดถึงผลการดำเนินงานซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง9เดือนของปีนี้ว่าเป็นการสะท้อนความสำเร็จจากการเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซียตามแผนกลยุทธ์ซึ่งส่งผลให้ปตท.สผ.มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายปริมาณการขายเฉลี่ยของปี2562ซึ่งตั้งไว้ที่ 345,000 บาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันและเมื่อซื้อกิจการของบริษัทพาเทคโคดิ้งซึ่งมีการลงทุนหลักอยู่ในตะวันออกกลางเสร็จสิ้นส่งผลให้ปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นอีกนอกจากนี้การเร่งพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต่างๆซึ่งอยู่ในระยะสำรวจในประเทศมาเลเซียเช่นแปลง SK410B จะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตให้กับบริษัทในอนาคตอีกด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท.สผ.จำกัดมหาชนมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราได้นำเอาไฮไลท์ในงานครบรอบ10ปี Money Shot Fit You Money ครับเป็นช่วงของท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Quantitative จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยคุณเจตอาทรสองเมืองและช่วงนี้พร้อมแล้วจะให้คุณผู้ฟังไปติดตามได้เลยในช่วงนี้ครับในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะฮะเราต้องดูลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกคือเราต้องรู้จัก Product มากขึ้นละก็คือดู Flow ประกอบ Flow เนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยสมัยก่อนคือไม่มีนะสมัยนี้มีตัวของ SBL ถูกไหมช็อตเซลล์สมัยก่อนช็อตเซลล์คือถ้าย้อนไป10ปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องดูอะเพราะยอดมันน้อยมากแต่ทุกวันนี้เวลาหุ้นมันลงเนี่ยมันลงได้แรงกว่าเดิมเยอะมากและลงต่ำกว่าความเป็นจริงได้เยอะมากเพราะว่าคนเก่งกำไรฝั่งขาลงได้ถูกไหมช็อตราคาสูงเสร็จแล้วมารอซื้อคืนที่ราคาต่ำคุณก็กินกำไรฝั่งขาลงนั่นตัวนี้เป็นเครื่องมือช่วยให้เราเนี่ยทำกำไรขาลงได้ตัวที่2ก็เหมือนเกมกันฮะ single stock future ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงแต่เล่นบน leverage นะครับบน leverage คือ single stock future เนี่ยคุณวาง margin นะเหมือนถ้าคุณจะซื้อปตท.ตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณจะซื้อล้านหุ้นใช่ไหมราคา50บาทเนี่ยคุณใช้เงิน50ล้านแต่ตัว single stock future เนี่ยคุณใช้เงินประมาณ5ล้าน5ล้านแต่เสมือนกับว่าคุณเล่นบน50ล้านฉะนั้นถ้าใครต้องการที่รวยเร็วมากๆนะและคุณมีความมั่นใจ
คือบางทีช่วงสั้นเราต้องแบทถูกไหมตอนเช้าเนี่ยบอกว่าต้องการรวยร้อยล้านเนี่ยเราต้องมีช่วงแบทคือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราเล่นดิเฟนซีฟกระจายความเสี่ยงไปหุ้น30ตัวลงทุนหุ้นปันผลทั้งหมดมีเงินล้านนึงทำเป็นร้อยล้านได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาไงฮะ40ปีถูกไหมถ้าคุณอายุตอนนี้เนี่ย30อีก40ปี5 6 7นั่นคือมรดกตกถึงลูกนะคุณไม่ได้ใช้ใช่ไหมฉันเครื่องมือนี้เนี่ยมันทำให้เรารวยเร็วขึ้นแต่อีกด้านนึงคือเราจนเร็วขึ้นเหมือนกัน2มุมนะฮะผมเห็นนักลงทุนหลายคนนะที่รวยจากตัวของบล็อกเทรดทำเงินจากล้านหนึ่งเป็น10ล้านภายในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวแต่ภายในระยะ2วันนะจาก10ล้านลงมาเหลือล้านหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันที่3คือ NVDR ดูโฟลว์ของฝรั่งในการเข้าหุ้นแต่ละตัวว่าเยอะหรือน้อยนะอันที่4คือ Derivative Balance DW ก็ต้องดูนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมูลค่าเทรดทั้งตลาดเนี่ย DW เนี่ยคิดเป็นมูลค่าเทรดประมาณ 20% นะของหุ้นทั้งหมดทีนี้พูดถึงการลงทุนแบบเวลพูดถึงเวลเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมาฟังในวันนี้เนี่ยคิดว่าจะลงทุนในหุ้นอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะไม่ถูกไหมฮะจากสินทรัพย์ที่เรามีในมือเนี่ยนะถ้าเราต้องการเกษียณอายุคำถามคือเงินเก็บของเราควรมีเท่าไหร่เอาแบบเบสิกเลยนะเราจะอยู่อีก30ปีหลังเกษียณถูกไหมสมมตินะถ้าเราเกษียณ50เราก็ต้องอยู่ถึงอายุ80ถูกไหมฮะ30ปีเนี่ยเราคูณด้วย365วันเนี่ยมันจะได้ประมาณ 1,950 วันที่เรามีลมหายใจอยู่ถ้าเรากินข้าววันละ3มื้อนะฮะเราคูณ3ไปเนี่ยเราต้องกินข้าว 32,850 มื้อนะครับใน 32,000 มื้อเนี่ยถ้าเราตีว่ามื้อละ100บาทนะคุณต้องมีเงินประมาณ 3.2 ล้านก่อนเกษียณอายุนะไอ้นี้ยังไม่ได้รวมเงินเฟ้อเลยนะเอาแบบซิมเปิลมื้อละ100นะที่กินแล้วแบบไม่ได้อึดอัดเกินว่าเฮ้ยผมกินผักกินหญ้ามื้อละ20บาทคุณก็ไปคิดอย่างนั้นก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ถ้าคนกินมื้อละ100แล้วไม่ได้แบบหนักเราเกินน่ะประมาณ 3.2 ล้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรมีในกระเป๋าละเพราะเราคงไม่ได้หวังว่าลูกหลานจะเลี้ยงเราถูกไหม3ล้าน2เนี่ยถามว่าถ้าเรามีไม่ถึงเนี่ยแย่ไหมอาจจะไม่แย่ใช่ไหมถ้าเราตายก่อนฉะนั้นถ้าคุณเงินมีไม่ถึงเนี่ยคุณทำได้2ทางฮะ1กินน้อยลงอย่าไปเที่ยว2คือตายก่อนนะครับไม่มีทางเลือกอื่นฮะแล้วนี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่กลต.แนะนำด้วยนะว่าถ้าคุณเกษียณอายุแล้วเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมี3ล้านต่ำกว่านี้เนี่ยคือคุณเป็นภาระของรัฐบาลนะครับทีนี้ในการที่จะมี3ล้านได้เนี่ยนะคนต้องมีองค์ความรู้เยอะมากเลยซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยถ้ารู้ทุกอย่างแล้วรวยไหมฮะอาจจะไม่นะฮะเพราะถ้ารู้ทุกอย่างแล้วรวยเนี่ยผมคงรวยก่อนทุกท่านแล้วนะครับข้อเสียของนักวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์หรือแล้วแต่เนี่ยคือเราคิดเยอะจนเกินไปจนไม่กล้าเสี่ยงราคาน้ำมันขึ้นแต่ทรัมป์มันด่าทุกวันเรากลัวจีน GDP เราดีสมมตินะฮะโฟลว์เงินไหลเข้าคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเรารู้หมดเนี่ยมันจะขัดแย้งกันเองนะฮะมันไม่มีทางที่ทุกข้อมูลเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไป 100% อยู่แล้วไอ้ความที่ขัดแย้งกันเองเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงถูกไหมเราเลือกแนะนำอย่างเดียวดีกว่านะครับและผลคือนักลงทุนแบกรับเอาเองนะครับคือเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดนะครับเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดถูกไหมนักลงทุนถนัดที่จะลงทุนเพื่อหวังรวยดีนะฮะแฮปปี้นะฮะรวยแล้วก็อย่าลืมกันนะครับทีนี้คนรวยเอาแบบคนรวยที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยเขารวยจากอะไรเขาไม่ได้รวยจากการทำ market timing คือการเดาตลาดฮะการเดาตลาดเนี่ยนะฮะโอกาสรวยมีแค่ 1.8% เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ใครจะไปเดาตลาดได้ถูก 100% นะยากมากฮะผมก็เคยทำสถิติตัวเองฮะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือเดาไปเดามาก็จะอยู่ที่ 60-65% นะครับแต่ว่ายากฉะนั้นเลือกหุ้นล่ะโอกาสแค่ 4.6% นะถูกไหมแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ยังเลือกหุ้นผิดมาแล้วอย่างอะไรฮะเทสโก้โลตัสถูกไหมขาดทุนเกิน 50% ของพอร์ตนะแต่ถามว่าเขาเดือดร้อนไหมไม่ฮะเพราะสิ่งที่เขามี principle ในใจเลยคือ allocation นะถ้าคุณ allocation ได้ดีเนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยสูงถึง 90% นะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง allocation เป็นหลักผมไปดูข้อมูลในโบรกเกอร์แล้วส่วนใหญ่คนที่ไม่รอดเนี่ยคือคนที่ซื้อหุ้นกระจุกตัวแต่ไปดูข้อมูลคนรวยเหมือนกันนะข้อมูลคนรวยเนี่ยคือคนที่ซื้อหุ้นกระจุกตัวมันขัดแย้งกันเองถูกไหมกระจุกที่ถูกตัวฮะคือเมื่อเขามี5ตัวถูกไหมเขามี5ตัวนะถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปทำไงฮะเราพยายามถัวตัวที่เราแพ้แต่ของคนรวยไม่ฮะเขาถัวตัวที่ชนะอย่างเดียวครับตัวที่แพ้คือถือไว้หรือไม่คัดส
2 อย่างนะแล้วเอาเงินคัดไปซื้อตัวที่ชนะชั้นสุดท้ายแล้วเงินเขาเนี่ยจะกระจุกตัวในตัวที่ชนะมากที่สุดนะครับแต่เราเนี่ยมักจะทำกลับกันเราเลยแพ้นะครับในเมื่อเรารู้ว่า asset allocation มันดีเนี่ยสิ่งที่2คือเราไม่ต้องสนใจ timing เลยไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณ asset allocation เนี่ยยังไงคุณก็กินอิ่มแล้วก็นอนหลับทีนี้มาดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะลงทุนหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีถูกไหมการลงทุนในหุ้นแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันและกี่เปอร์เซ็นต์ดีก็ต้องไปดูตัวของการรับลอสฮะถ้าคุณรับลอสเนี่ยนะฮะในตลาดหุ้นได้ 20% เนี่ยแสดงว่าคนลงทุนหุ้นได้ 50% ลอสที่ 10% คือพอร์ตโฟลิโอภาพรวมเลยนะคุณรับลอสพอร์ตภาพรวมได้ 20% มีทั้งหลีดทั้งตราสารหนี้นู่นนี่นั่นแล้วนะถ้าคุณรับลอสได้ถึง 50% คนลงหุ้นได้100ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วตารางเนี่ยไปใช้ได้เลยจิ้มเลยฮะใครรับลอสได้ไม่เกิน 10% แสดงว่าคนลงทุนหุ้นได้ไม่เกิน 30% ของเงินที่คุณมีนะครับแล้วถ้าคุณคิดอย่างนี้เนี่ยคุณจะนอนหลับสบายแล้วเพราะว่าลอสคุณจะไม่เกินนะเพราะนี่เนี่ยมันรวมในภาวะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วนะครับเพราะถ้าคุณรับลอสได้50เนี่ยมันคือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอดีถูกมั้ยคนลงทุนหุ้น100ก็เท่าที่คุณรับลอสพอดีอ่ะก็ไม่เสียหายนะครับข้อดีของ asset allocation คือสินทรัพย์เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดฮะอย่างปี2007เนี่ยนะฮะ emerging market equity ผลตอบแทนสูงสุดแต่ปี2008Emerging Market Equity แย่ที่สุดเลยลง 51% มันสลับไปมาไหมฮะสลับไปมาตลอดฉันทำไงให้เราไปรอดฮะเราต้อง Asset Allocation นะมันเหมือนอยู่กลางๆถูกไหมจริงๆเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นย้ำมาตลอดนะเราทำอะไรอย่าสุดโต่งต้องเดินสายกลางถูกไหมแล้ววิธีนี้เนี่ยนะท่านเห็นไหมตั้งแต่2500ปีที่แล้วนะแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ทำกันนะเห็นไหมฮะหลักการเงินก็ใช้แอปพลายกับพุทธศาสนาได้นะครับแต่เราเลือกที่จะไม่ทำถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับพอร์ตภาพรวมเนี่ยจะบวก 6.9% ต่อปีนะใน 6.9% ต่อปีเนี่ยขอโทษเถอะความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนเนี่ยต่ำสุดนะไม่นับเงินสดและตราสารหนี้ lead fund หรือ emerging market equity เนี่ยผลตอบแทนสูงก็จริงแต่ข้อเสียคือความผันผวนคุณสูงเมื่อไหร่ที่คุณผิดเนี่ยคุณตายเลยนะและข้อดีอีกข้อนึงคือการลงทุนแบบนี้ระยะเวลายืนอยู่ข้างเรา1ปีโอกาสขาดทุน 12% ฮะขยับไป5ปีโอกาสทุนลดลง10ปีข้างหน้าฮะแย่สุดคุณยังได้ 5% นะกรณีนี้คือลงทุนหุ้น 70% นะตราสารหนี้ 30% ตั้งแต่ปี1999ซึ่งโคเวอร์ช่วงต้มยำกุ้งมาแล้วด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ตัวของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสถึงปี2017เนี่ยนะฮะทีนี้มาดูจิตวิทยาการลงทุนนิดนึงถ้าเรามี mindset อย่างนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังข้อแรกคือการลงทุนแบบเซียนเนี่ยต้องทำให้ได้ปีละ 100% นะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่จะมีสักกี่คนในนี้ทำได้ถ้าผมให้ทุกคนลงหุ้นแบบต่ำบาทคนละตัวทุกคนนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องสำเร็จอีกครึ่งหนึ่งคือคนเจ๊งหมดตัวนะเอาไหมพอเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งของครึ่งก็ต้องรอดในปีต่อไปถูกไหมเลือกคนละตัวเหมือนเดิมอ่ะมันต้องมีคนทักเซสอ่ะสุดท้ายในห้องเนี้ยจาก1 ล้านมีคนรวยเป็น100 ล้านอาจจะมีคน2 คนนะที่เหลือคือพังพินาศมันเกิดขึ้นได้และเราก็เป็นเซียนแล้วไปเขียนหนังสือต่อทำยังไงให้เป็น100 ล้านมันทำได้จริงๆฮะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าความเสี่ยงเนี้ยคุณพร้อมแบกรับหรือเปล่าข้อ2คือเล่นหุ้นขนาดเล็กและปั่นเท่านั้นถึงจะรวยทุกวันนี้ไม่ใช่ฮะเครื่องมือทางการเงินมีเยอะมากคุณเล่นหุ้นใหญ่ถ้าคุณอยากรวยเร็วคุณไปบล็อกเทรดคุณไป DW คุณไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันช่วยให้คุณรวยเร็วขึ้นได้มันสังเกตมั้ยฮะตั้งแต่มีเครื่องมือพวกนี้เข้ามาเนี่ยหุ้นเล็กไม่ไปเลยเล่นหุ้นใหญ่กันตลอดกราฟอย่างเงี้ยดันไปเถอะจาก101ต้นปีเป็น150ปีที่แล้ว50ขึ้นมา100ถูกไหมกำไร 100% ปีนี้กำไรอีก 50% นะคุณไม่เล่นเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่ไงใช่ไหม AOT เป็นไงฮะปีที่แล้วขึ้นเกือบ100ปีนี้ก็ยังทรงๆต่อเห็นไหมฮะฉะนั้นหุ้นใหญ่ไม่เหมือนก่อนนะถ้าเมื่อก่อนบอกเฮ้ยหุ้นใหญ่แทบไม่ขึ้นนะใช่10% 15% ก็คือเยอะแล้วแต่สมัยนี้ไม่ใช่เพราะว่าเครื่องมือซับซ้อนมันมีเข้ามาเยอะมากนะครับอันที่3เป็นอย่างนะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นนักปั่นหุ้นให้ได้อันนี้ยิ่งเป็นแนวคิดที่อันตรายเลยนะครับหาหุ้นต่ำบาทให้เจอใจ5-10เด้งมันไม่ใช่แล้วทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะเดินตามรอยเซียนนะถ้าเดินตามรอยเซียนแล้วรวยจริงเนี่ยนะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยออกมาพูดแนวทางเขาตลอดถูกไหมแต่ทำไมพวกเราไม่รวยเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์สักทีใช่ไหมมันไม่ได้เดินตามง่ายขนาดนั้นฮะเชื่อว่าทำจากหลักแสนเป็นพันล้านตามที่เคยได้ยินทำได้จริงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะอย่างนั้นคุณแบกความเสี่ยงเยอะมากมันทำได้แต่คุณพร้อมจะหมดตัวหรือเปล่า
มันมีคือรอดกับไม่รอดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราต้องการเขาเรียกว่ามีเงินใช้แบบสบายๆเมื่อเราเกษียณอายุเนี่ยยังไงคุณก็ต้อง allocation ให้ดีนะครับมา mindset การลงทุนนะครับพยายามรักษาเงินต้นก่อนนะอย่าคิดถึงกำไรเท่าไหร่นะอุ้ยเราหวังกำไรปีนี้ 100% ไม่ฮะเอาเงินต้นก่อนทำไงให้ไม่ขาดทุนนะครับข้อ2คือลงทุนในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฮานดีไม่ต้องมองหุ้นต่ำบาทฮะเอาหุ้นที่พื้นฐานดีก่อนยังไงโอกาสกลับตัวยังมีถูกไหมคืออย่างน้อยคุณไม่หมดตัวกับหุ้นพื้นฐานดีนะครับ3คือมองผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยประมาณ 15% ก็พอมากกว่านี้เนี่ยคือคุณโลภนะ 15% นี่คือระยะยาวต่อปีนะมองไว้ก่อนนะครับถ้ายากเนี่ยพี่อาจจะมอง 5% ก็ได้ฮะ possible ก็เข้า lead fund ไปนะครับฉะนั้นทุกคนเป้าหมายไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยอย่างน้อยต้อง15เพราะผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดต่อปีอยู่ประมาณ13 4เนี่ยคือกำไรบางส่วนต้องไปเบทด้วยสินค้า leverageถ้าคุณมีพอร์ต1 2 3เป็นแบบพาสซีฟแล้วเนี่ยไอ้เงินที่คุณได้มาเนี่ยคุณก็ไปแบทดิสมมติปีเนี้ยเราพอร์ตเรา10ล้านเรากำไรมา 500,000 500,000 ไปซื้อบล็อกเทรดให้หมดเลยแล้วถ้า 500,000 ซื้อหมดแล้วเฮ้ย 500,000 ขึ้นมาเป็น2ล้านเราเอา2ล้านเนี่ยเราเอา1ล้านกลับไปเก็บในพาสซีฟอีก1ล้านไปเสี่ยงต่อถูกมั้ยเพราะเสี่ยงรอบ2เนี่ยคุณมีโอกาสจะพลาดก็ได้นะงั้นถามว่าเราเสี่ยงรอบแรก 500,000 หมดแล้วไงเงินต้นเรายังอยู่ถูกไหมปีหน้าก็รอกำไรใหม่แล้วไปเบทกันใหม่ฉันกำไรบางส่วนสามารถนำมาเบทได้ไม่ใช่ไม่เบทเลยเพราะถ้าคุณไม่เบทเลยเนี่ยพอร์ตคุณก็โตแบบเรื่อยๆเกษียณอย่างสบายถ้าคุณอยากเกษียณมีความสุขแล้วอยากขับเฟอร์รารี่คุณต้องเบทบ้างในชีวิตพลาดแล้วก็ยังไม่เจ็บตัวนะครับ5คือหาหุ้นที่ราคาต่ำมากๆเมื่อเทียบกับพื้นฐานนะไม่ใช่ต่ำมากหมายความว่าหุ้นต้องต่ำบาทไม่ใช่นะ6คืออดทนนะฮะและคุมพอร์ตภาพรวมไม่ให้ลบเกิน 15% เพราะถ้าคุณลบเกิน15เนี่ยหายนะมาทันทีฮะคุณจะไม่กล้าคัดเลยสมมุติคุณลบ50เนี่ยใครกล้าคัดบ้างฮะผมเองก็ไม่กล้าอย่าปล่อยให้ไปถึงนั้นนะถ้า15เนี่ยคุณคัดแล้วยังแบบพอทำกลับมาได้เพราะถ้าคุณลอส50เนี่ยทำกลับต้องขึ้น100นะฮะแล้วเวลาคุณลอส50คุณทำกลับ100เนี่ยคุณจะหน้ามืดด้วยความโลภฮะคุณต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้นละคุณจะมาซื้ออย่างปตท.ไม่ได้แล้วนะคุณต้องซื้ออย่างหุ้นที่แบบต่ำๆแล้วใช่ไหมที่ให้ผลตอบแทนร้อยนะฮะ mindset เก่งกำไรผมก็มีมาให้นะเพราะบางคนไม่ได้พื้นฐานอย่างเดียวนะใครที่ชอบเก่งกำไรอันดับแรกคืออย่าเอาเงินมาเป็นสาระสำคัญแพ้เสียก็ต้องมีความสุขนะครับเทรดได้หรือเสียทำใจปกตินอนหลับได้ถ้าวันนี้คุณเสียเนี่ยและคุณนอนไม่หลับคุณเลิกเก่งกำไรทันทีผมบอกเลยนะชีวิตคุณพังฮะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเครียดเนี่ยคุณจะยิ่งคิดไม่ออกและคุณจะกดดันทำให้คุณตัดสินใจพลาดขึ้นเป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลทันที3คือต้องสนุกกับการเทรดฮะแพ้ก็สนุกยิ้มได้เราเรียนรู้กับการแพ้ทำไมเราถึงแพ้ไปดูสิเราตัดสินใจตรงไหนผิดให้ตัวแปรที่เราตัดคิดผิดรีมาร์กไว้คือรีมาร์กอย่าจำไว้ในหัวนะจดไว้ในกระดาษฮะไดอารี่ทำไว้ฮะทำไมเราถึงพลาด4อย่าคิดว่าเราตกเป็นเหยื่อของตลาดมันต้องมีคนปั่นมันต้องมีเจ้ามือไม่มีฮะคุณทำตัวคุณเองเท่านั้นนะ5คือต้องพัฒนาการเทรดเราอยู่เสมอ6รับฟังความคิดเห็นรอบด้านและมีสติคืออย่าคิดว่าเราเก่งเราไม่ฟังใครเลยฟังและคิดต่อ7คือไม่โกรธไม่โทษเพื่อนและไม่โทษตลาดและไม่โทษนักวิเคราะห์นะครับคือวันนี้ต่อให้เราพูดหุ้นกี่ตัวตามนะถ้าคุณพลาดคือคุณคิดแล้วถูกไหมและพลาดเอง8คือไม่ต้องเดาตลาดนะเท่านี้ฮะและพาสซีฟเราอย่าต้องทุนมาแบทแต่เอากำไรที่เราได้แบบพาสซีฟมาแบทได้ลงทุนไปเลยฮะเล่นรอบ PE สูงเกิน40ต่ำบาทเทอร์ราวเลเวลอะไรเล่นไปเลยฮะไม่เป็นไรเพราะถ้าเราสูญเสียกำไรก้อนนั้นเนี่ยเราไม่เดือดร้อนถูกไหมเงินต้นเรายังมีนะครับจบนะฮะประมาณนี้นะขอบคุณครับครับคุณเจตอาทรสองเมืองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควอนติเททีฟบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะครับในงานครบรอบ10ปี Money Shot Fit Your Money มีมาฝากกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fun เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับโดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลาทำรายการซื้อขายกองทุนเช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม
ั้งคำสั่งซื้อกองทุนอย่างสม่ำเสมอแบบ DCA ได้ทั้งรายสัปดาห์รายเดือนติดตามพอร์ตการลงทุนของท่านรวมทั้งดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ธาริสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fundสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ธาริส02-0150222กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.co.th นะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกองรีดรีเทล BKER เติบโตอย่างยั่งยืนกับการลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์คุณภาพจองซื้อ 18-22 และ 25 พฤศจิกายนที่ธนาคารกรุงเทพและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง